สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสั่งผัดไทยกินคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปแทบช็อกเจอมดเป็นฝูงเกือบ20ตัวกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดว้าวุ่นสำหรับผู้บริโภคเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งระบายผ่านกลุ่มที่ไม่ว่าพิมพ์อะไรเราก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องแบบงงๆอีหยังวะหลังได้สั่งผัดไทยกุ้งสดร้านหนึ่งในร้านเดลิเวอรี่กินคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปเขี่ยๆดูถึงกับอึ้งเจอหมดเกือบ20ตัวโดยระบุว่าเมื่อสั่งผัดไทยร้านหนึ่งมาจากไลแมนกินไปคำหนึ่งเจอหมด1ตัวโอเคไม่เป็นไรพอจะกินอีกคำเจอหมดอีก1ตัวก็ยังรู้สึกไม่น่าเป็นไรมั้งพอจะกินคำที่3เลยเขี่ยๆดูซะหน่อยโอ้โหหมดเยอะกว่ากุ้งในผัดไทยราคารวมส่ง90บาทน้ำตาจะไหลท่ามกลางชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สะท้อนไปถึงมาตรฐานความสะอาดของร้านขณะที่บางส่วนก็แนะนำให้เจ้าของโพสต์คอมเพลนเพื่อให้ทางร้านแก้ไขปรับปรุงหรือรับผิดชอบแก่ผู้บริโภคต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ